รถเมย์สาย40นะครับพุ่งชนรถที่ขับอยู่ด้านหน้าเสียหายไปทั้งหมด20คันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่เราจิ้มลูกศรสีแดงๆเอาไว้นะครับนั่นคือรถเมย์เป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับสาย40พุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยคือลักษณะคือพุ่งเลยแบบไม่ได้มีทีท่าว่าจะเบรกคุณผู้ชมจุดนี้คือฝั่งตรงข้ามกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับถนนพญาไททำให้รถยนต์เอ่ยแท็กซี่เอ่ยมอเตอร์ไซค์3ล้อโอ้นี่พังเละเทะกันหมดเลยครับ20คันมีคนบาดเจ็บ4คนนะครับตำรวจสน.ปทุมวันรีบมาตรวจสอบเลยเคลียร์พื้นที่ก่อนเมื่อวานนี้วันศุกร์ต้นเดือนรถติดมาเจออุบัติเหตุนี้อีกโอ้โหวุ่นวายเลยคุณผู้ชมคนขับแท็กซี่ครับหนึ่งในผู้เสียหายบอกจอดรถติดไฟแดงอยู่ดีๆรถเมล์ไฟฟ้าก็พุ่งมาชนครับหลังจากนั้นพยายามจะตั้งสติก็ลงไปดูความเสียหายรถของตัวเองเละเทะอย่างที่เห็นได้คุยกับคนขับด้วยคนขับบอกเบรกมันมีปัญหาพี่นะคือฟังแวบแรกเนี่ยยังไม่เชื่อคิดว่าคนขับน่าจะเหยียบผิดหรือเปล่าจากเบรกมาเป็นคันเร่งมันก็เลยพุ่งแบบนี้ครับอยู่เลน3เลน3คืออยู่ด้านหน้าสุดด้านหน้าสุดเลยหน้ารถเมล์เลยอยู่หน้ารถเมล์ครับมายังไวเลยครับกระแทกเลยครับผู้โดยสารร้องไห้เลยตกเขาได้รับบาดเจ็บไหมครับผู้โดยสารไม่เป็นไรร้องว่าตกใจแล้วโอ้โหกว่า10กว่าคันนะโดนกันหมดอ่ะเขาบอกว่าเหยียบเบรกแต่มันรถมันเบรกค้างหรือมันไหลผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมมั่นใจว่าเขาต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวมีคำตอบให้คุณพี่แน่ว่าสาเหตุเหยียบผิดหรือระบบเบรกมีปัญหาแต่ก่อนที่จะไปฟังสาเหตุไปฟังหนึ่งในผู้บาดเจ็บกันหน่อยนะคะเพราะว่าคนนี้เธอคนนี้ค่ะรถพังแล้วตัวเองก็บาดเจ็บคุณปันนภัทรอายุ37บอกว่าตอนเกิดเหตุนะได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังแล้วก็มองกระจกใช่ไหมเห็นรถเมย์เนี่ยเลื่อนมากระแทกมาชนกับรถคันอื่นนะคะเธอก็เลยตัดสินใจเหยียบเบรกรถตัวเองเพื่อไม่ให้รถไหลแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าวินาทีนั้นเนี่ยรถคันอื่นก็พุ่งเข้ามาชนเธอทุกทิศทางเลยค่ะจนเธอได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาหม้อน้ำรถก็แตกแล้วตอนนั้นออกจากรถไม่ได้คือมันถูกบี้ไปหมดเลยนะคะสุดท้ายโชคดีที่กู้ภัยมาช่วยเหลือไว้ได้ค่ะมันก็ได้ยินเสียงเหมือนล้อแตกหรืออะไรซัมติงแล้วก็ลืมออกกระจกหลังก็เป็นเหมือนรถเมย์ค่ะมันค่อยๆเลื่อนตัวมาแบบแรงมันก็กระแทกรถมาเรื่อยๆจนมาถึงรถเราแล้วเราก็ทำมา6ครั้งค่ะมันก็เหมือนรถเราก็ไหลไปชนท้ายรถคันอื่นคือเหมือนหนูอะตกใจแหละว่าเราจะทำยังไงไม่ให้รถมันอัดก๊อปปี้ไปเรื่อยๆก็เลยเหยียบเอาขาไปแตะเบรกใช่ป่ะคะแล้วพอรถมันเหมือนกระแทกครั้งที่4ค่ะขาหนูบิดเข้าไปใต้ระหว่างเบรกก็เราจะขยับอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นระยะที่ประตูก็เปิดไม่ได้ที่อยากเปิดไม่ได้ค่ะรถมันล็อกหมดเพราะว่าเหมือนรถเราอะอยู่ตรงกลางแล้ว5ทิศมันก็ล็อกรถไว้ประตูเปิดไม่ได้อ้าวสุดท้ายครับเอาตัวคนขับรถเมย์คันนี้มาสอบปากคำกันหน่อยอายุ60ปีให้การว่าคือขับรถเมย์มานานกว่า20ปีแล้วก็จริงแต่เพิ่งจะเคยขับระบบรถไฟฟ้าได้2เดือนจังหวะนั้นเนี่ยมันตกใจครับจะเหยียบเบรกแต่เท้าดันไปเหยียบคันเร่งนี่ความจริงปรากฏแล้วเหยียบผิดคุณผู้ชมครับมันก็เลยพุ่งถามว่าเมาไหมตำรวจก็พาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับและเตรียมแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้มีคนบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะครับส่วนเมาไม่เมาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยผลการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาต้นสังกัดก็คือบริษัทไทยสมายบัสจำกัดก็ออกเป็นหนังสือชี้แจงว่าขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและพร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการดูแลค่าเสียหายกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบหลักฐานแล้วตัวรถเนี่ยไม่ได้ผิดปกติอะไรแล้วตัวคนขับก็ยอมรับเผลอเหยียบคันเร่งแทนการเหยียบเบรกมันก็เลยพุ่งไปแบบนั้นหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษตามมาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วก็กำชับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการดียิ่งขึ้นก็ต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักนะครับค่ะ